วันนี้เวลา 14:56 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถไปโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะในการพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้แทนหน่วยงานที่มีการดำเนินงานดีเด่นด้าน HIV จำนวน19หน่วยงานและใบประกาศเกียรติคุณอีก83หน่วยงานซึ่งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมจัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำศูนย์บริการชุมชนและภาคีเครือข่ายศูนย์บริการชุมชนรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกันด้านโรคเอสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวัณโรคให้ผู้ต้องขังและกลุ่มประชากรหลักเข้าถึงบริการเชิงรุกอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทางนี้กรมควบคุมโรคและกรมราชทัณฑ์ดำเนินโครงการคืนคนสุขภาพดีสู่สังคมโดยเฝ้าระวังสุขภาพในกลุ่มผู้ต้องขังที่จะได้รับการปล่อยตัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถที่ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของโครงการโรคเอสแห่งสหประชาชาติในการป้องกัน HIV ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งได้จัดบริการคัดกรอง HIV ซิฟิลิสและไวรัสตับอักเสบ C แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำนำร่อง40แห่งและจะได้บูรณาการโครงการดังกล่าวเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพเพื่อการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งศูนย์บริการชุมชนและภาคีเครือข่ายศูนย์บริการชุมชนในระดับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเพื่อยกระดับการให้บริการด้าน HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวัณโรคในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์กรภาคประชาสังคมและเรือนจำให้ได้ตามมาตรฐานขึ้นนำไปสู่การบรรลุนโยบายยุติปัญหาโรคเอสและวัณโรคของประเทศทั้งนี้ในปี 2562 มีจำนวนศูนย์บริการชุมชนและภาคีเครือข่ายที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน82แห่งและจะขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อให้เกิดระบบบริการสุขภาพในด้านดังกล่าวอย่างยั่งยืน